จังหวัดลพบุรีร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุและองค์กรเอกชนจัดโครงการปั่นน้ำใจสู่น้องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือสังคมเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9และต่อเนื่องมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่10ทางด้านของนายพดุงศักดิ์หานปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการปั่นน้ำใจสู่น้องนักเรียนณไร่ใจฟ้าฟาร์มบ้านหนองถ้ำตำบลหนองถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีทั้งนี้ International Tennis Lover ได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีและวัดพระบาทน้ำพุร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาตลอดจนเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองถ้ำพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆได้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันกิจกรรมร่วมสนุกและได้รับความรู้ทางด้านการศึกษากีฬาและความบันเทิงสำหรับองค์กร International Tennis Lover ถือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และผลกำไรก่อตั้งในปี2555โดยมีจุดหมายขององค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมสนับสนุนทางด้านเครือข่ายด้านการทูตธุรกิจสุขภาพกีฬากิจกรรมนิทรรศการต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ดีในอนาคตโดยการพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะมีวิชาชีพมีความสามารถในการที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือระหว่างสังคมสภาพแวดล้อมมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยการจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและช่วยพัฒนาสังคมไทยและต่างชาติทำงานกันอย่างพี่อย่างน้องไม่ใช่การแบ่งเบียนอะไรครับแล้วก็ตรงนี้คือความเท่าเทียมของสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของโครงการของเราครับ